อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะงานนี้ค่ะทำเอาบลิ้นฮะตกอกตกใจค่ะว่าเอ๊ะอยู่ๆเนี่ยโรเซ่ค่ะเธอไปถ่ายงานอะไรหรือเปล่าทำไมถึงได้สวยจังนะนี่กำลังจะไปขึ้นปกนิตยสารนะคะหรือว่าออกผลงานอะไรอีกหรือเปล่านะคะแถมด้วยดีเจสเนคค่ะเขาก็มาโพสต์รูปภาพนะของเซเลน่าโกเมสนะคะที่เป็นภาพนี้ค่ะดูแล้วมันก็ตีมใกล้ๆกันใช่ไหมก็เลยนึกสงสัยว่าเอ๊ะมีงานอะไรหรือเปล่าค่ะแต่พอเข้าไปสืบดูนะคะก็พบว่าค่ะจริงๆแล้วโรเซ่ค่ะเธอถ่ายรูปนะคะเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นค่ะโดยเธอค่ะมีการขึ้นแคปชั่นตรงนี้นะคะว่า just for fun นะคะถ่ายเล่นๆเท่านั้นค่ะแต่ว่าที่มันสวยเนี่ยเป็นเพราะว่าคนถ่ายค่ะก็คือนะคะคุณเพทราคอรินนั่นเองนะคะเธอค่ะเป็นช่างภาพมืออาชีพนะแล้วก็เคยถ่ายโวกให้กับสี่สาว Blackpink มาก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าคุณเพทราคอรินนะคะกับโรเซ่ค่ะก็มีความสนิทสนมกันนะคะพอสมควรเลยล่ะค่ะเพราะว่าคราวก่อนที่ไป อเมริกาเนาะก็เห็นนะคะมีปาปาราซี่ค่ะถ่ายภาพมาได้นะคะว่าทั้งโรเซ่นะคะแล้วก็คุณเพทราคอลินค่ะรวมถึงคุณโอลิเวียร์โรติโก้นะเขามีการรวมตัวกันค่ะไปทานข้าวด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะเป็นคราวนั้นก็เป็นได้นะที่ได้ถ่ายรูปด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ภาพก็สวยมากๆค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเซเลน่าโกเมสนะคะแต่ที่ว่าทำไมภาพถึงได้ดูคล้ายกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านะคะคุณเซเลน่าโกเมสนะกับคุณเพทราคอลินค่ะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะมีภาพสวยๆออกมาให้เราได้ดูนะแอดก็ออกมาให้ชื่นใจด้วยค่ะรวมถึงภาพนี้นะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมนะตอนแรกเนี่ยเห็นคุณเพทราคอลินนะเอามาลงค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอก็ลบออกไปนะคะก็เป็นภาพที่สวยงามมากๆค่ะเอามาฝากด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนั้นนะคะที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือนะคะ IG ของสาวโรเซ่ค่ะวันนี้นะคะก็มีผู้ติดตามค่ะแตะทะลุนะ51ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้เวลาค่ะเพิ่มจากผลก่อนนะเพิ่มผู้ติดตามมาอีก1ล้าน follower นะคะใช้เวลาประมาณ18วันเท่านั้นเองค่ะและนี่ก็เป็นยอดผู้ติดตามของ IG นะคะของทั้ง4สาว Blackpink ค่ะแอดก็ออกมาให้ดูด้วยนะคะแล้วก็อยากจะมาชวนฉลองเนาะให้กับ IG ของสาวโรเซ่ด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า